สวัสดีครับวันนี้ผมจะพามารีวิวนิยายจีนเรื่องตัวร้ายต้องสวมบทบาทอยู่ทุกวันเป็นของสำนักพิมพ์แจ่มใสออกมาได้กันทั้งหมด2เล่มแล้วราคาปกเล่ม1กับเล่ม2จะอยู่ที่439บาทนะครับผมสำหรับเรื่องนี้จะมีความยาวอยู่ทั้งหมด7เล่มจบนะครับผมและสำหรับเรื่องตัวร้ายต้องสวมบทบาทอยู่ทุกวันได้รับการสนับสนุนจากสำนักพิมพ์แจ่มใสในการรีวิวนะครับผมสำหรับเรื่องตัวร้ายต้องสวมบทบาทอยู่ทุกวันจะเป็นเรื่องราวของนางเอกที่มีชื่อว่าซ่งชิงตัวของซ่งชิงเธอเป็นดาราสาวจอเงินที่ยิ่งใหญ่ได้รับรางวัลมากมายนะแต่ในวันที่เธอกำลังขึ้นเวทีเพื่อไปรับรางวัลอยู่ๆเธอโดนโคมไฟตกลงมาแล้วก็เสียชีวิตรู้ตัวอีกทีมากลายเป็นคุณหนูของโจรขุนนางที่มีชื่อว่าเฉินว่องซูตัวของเฉินว่องซูเป็นตัวร้ายในนิยายเรื่องหนึ่งนะครับเป็นตัวร้ายลำดับ2ตัวของเฉินหว่างซูจะเป็นนางร้ายลำดับ2ในตำนานหลิวอิงตำนานหลิวอิงก็จะมีนางเอกชื่อหลิวอิงตามชื่อเรื่องเลยแล้วก็จะมีพระเอกเป็นองค์ชาย7ตัวของหลิวอิงจะกลายเป็นอนุขององค์ชาย7แล้วก็ช่วยองค์ชาย7ให้กลายเป็นฮ่องเต้ในขณะที่ตัวของเฉินหว่างซูจะเป็นภรรยาหลวงและกลายเป็นฮองเฮาในอนาคตแล้วก็โดนหลิวอิงโค่นจนต้องเสียชีวิตหลิวอิงก็ได้กลายเป็นฮองเฮาในอนาคตเป็นการจบตำนานหลิวอิงอันนี้คือเป็นบทสรุปของเรื่องราวแล้วทีนี้พอตัวนางเอกรู้มิติเข้ามาระบบก็จะบอกกับเธอว่าเธออยู่ในตำนานหลิวอิงโดยทำความปรารถนาของเฉินหว่างซูให้เป็นจริงหรือทำให้องค์ชาย7สำนึกผิดเธอจึงจะสามารถออกไปจากนิยายเรื่องนี้ได้แล้วก็จะได้รับพร1ข้อสิ่งแรกที่นางเอกคิดก็คือเธอจะต้องทำให้องค์ชาย7สำนึกผิดแล้วก็ยกย่องเธอแล้วก็เคลียร์หลิวอิงทิ้งอันนี้คือสิ่งที่นางคิดในตอนแรกฉากแรกที่ปรากฏตัวก็จะเป็นฉากที่นางเอกกับแม่ไปพบหลิวอิงกับองค์ชาย7กำลังพอดรักกันอยู่โดยฉากนี้ถ้าเกิดตามในเรื่องเดิมนางเอกจะต้องเข้าไปขัดขวางหรือเฉินว่องซูจะต้องเข้าไปต่อว่าจนทำให้เกิดเรื่องขึ้นแล้วหลิวอิงจะได้กลายเป็นอนุขององค์ชาย7เพราะตัวของนางเอกกับองค์ชาย7เป็นคู่มั่นกันที่ได้สมรสพระราชทานจากฮ่องเต้การที่นางเอกไปวายเนี่ยมันจะทำให้เรื่องแดงจนสุดท้ายต้องรับหลิวอิงมาเป็นอนุแต่สิ่งที่นางเอกทำนางเอกกับไม่โวยวายลากแม่ที่กำลังโวยวายกลับมาด้วยแล้วก็ให้บ่าวรับใช้เนี่ยไปปิดเส้นทางไม่ให้ใครไปเห็นทำให้ฉากนี้มันไม่เกิดขึ้นทำให้หลิวอิงไม่สามารถกลายเป็นอนุขององค์ชาย7ได้นางเอกก็คิดวิธีว่าจะทำยังไงดีนะทำให้องค์ชาย7เนี่ยหันมาสนใจเธอแล้วก็พยายามขัดขวางหลิวอิงแต่สิ่งที่ข้าคิดไม่ถึงก็คือตัวของนางเอกได้ไปพบกับตัวละครตัวหนึ่งซึ่งเป็นตัวร้ายหมายเลขหนึ่งของเรื่องคนคนนี้จะก่อการกบฏทำให้องค์ชาย7มีบทบาทขึ้นได้รับความสนใจจนสุดท้ายกลายเป็นฮ่องเต้คนคนนั้นมีชื่อว่าเหยียนเจี๋ยตัวของเหยียนเจี๋ยเป็นตัวร้ายอันดับหนึ่งพอนางเอกเห็นหน้าของเหยียนเจี๋ยปุ๊บสิ่งแรกที่นางเอกเห็นก็คือมันคือปีศาจจิ้งจอกผู้ชายคนนี้หล่อแบบเรียกได้ว่าเอาหัวใจเธอไปเลยอ่ะเธอก็เลยเปลี่ยนเป้าหมายทันทีไอความคิดจะต้องก้ำกืนแต่งงานกับองค์ชาย7ทำให้อีกฝ่ายเห็นคุณค่าของเธอทำให้อีกฝ่ายสำนึกผิดเธอตัดทิ้งไม่ได้เลยเธอเปลี่ยนทันทีเธอหมายมั่นปั้นมือว่าเธอจะต้องแต่งงานกับเหยียนเจี๋ยให้ได้ตัวร้ายอันดับหนึ่งแล้วช่วยเหยียนเจี๋ยก่อกบฏให้สำเร็จเธอจะกลายเป็นฮองเฮาแล้วให้องค์ชาย7สำนึกผิดมาคุกเข่าร้องเรียกเธอเป็นบิดาอันนี้เป็นสิ่งที่นายเอกคิดคือนายเอกก็เลยทำทุกสิ่งทุกอย่างนะเพื่อที่จะยกเลิกการมั่นกับองค์ชาย7แน่นอนว่าการวางแผนของเธอหรือทำทุกสิ่งอย่างของเธอเนี้ยมันจะอยู่ภายใต้สายตาของหูยินเข้าตระกูลเฉินซึ่งตระกูลเฉินเนี้ยเป็นตระกูลที่เคยยิ่งใหญ่มาก่อนในอดีตเพราะในราชวงศ์เนี้ยมันจะมีสงครามเหนือใต้แล้วพ่ายแพ้ลงมาก็เลยย้ายเมืองหลวงมาทางใต้ในระหว่างที่ฮ่องเต้กำลังหลบหนีมาซึ่งเป็นฮ่องเต้ของปัจจุบันนะเมื่อก่อนเป็นอ๋องเนี่ยกำลังหลบหนีมาได้ปู่ของนางเอกปกป้องจนเสียชีวิตมันก็เลยทำให้ตระกูลของนางเอกค่อนข้างที่จะมีอิทธิพลระดับนึงแต่ว่าในปัจจุบันเนี่ยกำลังอยู่ในช่วงตกต่ำก็คือไม่ได้มีอำนาจเท่ากับสกุลเก่าเพราะตอนนี้สกุลเก่าคุมทุกอย่างไว้เพราะสกุลเก่าเนี่ยเป็นตระกูลที่ใหญ่มีสนม2คนในสนม2คนนี้คนโตกำเนิดองค์ชาย3ซึ่งเป็นคนที่มีความเก่งกล้าสามารถมีฐานอำนาจมีชาติตระกูลเรียกได้ว่าเป็นคนที่มีภาษีที่สุดในการที่จะเป็นฮ่องเต้องกับไปอีกคนนึงก็เป็นบุตรสาวคนเล็กของตระกูลเกาที่เข้าไปเหมือนกันก็จะมีลูกกับฮ่องเต้อีกคนนึงเป็นองค์ชาย8ตัวฮ่องเต้จะมีบุตรชาย8คนฮ่องเฮาซึ่งมีบุตรชายคนโตเป็นองค์ชายใหญ่แต่องค์ชายใหญ่ขาพิการเนี่ยตัดทิ้งไม่ได้เลยมันก็เลยทำให้คันดิเดตในการที่จะได้เป็นฮ่องเต้เนี่ยมันอยู่ที่องค์ชาย3เพราะนั้นเมื่อตระกูลเกามีสนมเกาซึ่งเป็นแม่ขององค์ชาย3เป็นคนที่มีความหวังในการเป็นฮ่องเต้ได้มากสุดมันก็เลยทำให้มีอิทธิพลมากเพราะนอกจากนี้ในท่านตระกูลเกาก็ยังเป็นอัครเสนาบดีด้วยกุมอำนาจใหญ่ในราชสำนักไว้แล้วบุตรชายคนหนึ่งเนี่ยก็เป็นแม่ทัพคือเป็นแม่ทัพที่รักษาพระองค์ฮ่องเต้อีกต่างหากเพราะง่ายคือตระกูลเกาเป็นตระกูลที่ยิ่งใหญ่มาก
ตัวของนางเอกเกี่ยวพันกับตระกูลเก่านิดนึงก็คือตระกูลเฉินของนางเอกจะมีสายหลักกับสายรองสายของนางเอกเป็นสายหลักแต่ว่าสายรองก็จะมีหญิงสาวคนหนึ่งซึ่งเป็นพี่สาวของนางเอกเป็นญาติใช่ไหมไปแต่งงานกับองค์ชายสามเป็นพระชายาองค์ชายสามอันนี้เป็นความเกี่ยวข้องกันง่ายๆนางเอกก็มีความคิดว่าจะทำยังไงให้ตัวเธอเนี่ยสามารถยกเลิกการมั่นกับองค์ชายเจ็ดซึ่งในตอนแรกองค์ชายเจ็ดก็จะไม่ได้โดดเด่นอะไรนะครับก่อนที่จะมาโดดเด่นในภายหลังเพราะว่าเหมือนกับมีเทพอุ้มสมนะตามสไตล์พระเอกนางเอกใช่ไหมก็ได้เป็นท้องเต้ปังสาวอุกศักได้อะไรพวกเนี้ยซึ่งนางเอกก็ต้องพยายามขัดขวางอย่างแรกก็คือต้องถอนมั่นกับองค์ชายเจ็ดให้ได้แล้วองค์ชายเจ็ดก็จะมีหญิงสาวคนหนึ่งที่หลงรักก็คือคุณหนูตระกูลเก่าคุณหนูตระกูลเก่าเนี้ยถูกหมายมั่นปั้นมือว่าจะให้แต่งงานกับองค์ชายแปดแต่ทีนี้คุณหนูตระกูลเก่าหลงรักองค์ชายเจ็ดอยู่นะครับและคุณหนูตระกูลเก่าก็มักจะมาหาเรื่องนางเอกที่เป็นคู่มั่นนางเอกก็เลยใช้คุณหนูตระกูลเก่ามีการยั่วยุว่าถึงแม้ว่าตัวริวอิงจะแต่งเข้าไปก่อนแต่ก็มีศักดิ์เป็นแค่อนุมันไม่สามารถข้ามหน้าข้ามตาของหญิงสาวที่ได้แต่งงานอย่างถูกต้องเป็นผู้หญิงใหญ่ได้หรอกพูดง่ายคือสวยแค่ไหนก็ต้องมาก้มหัวให้อันนี้เป็นการจุดไฟอย่างนึงก่อนที่มันจะมีงานเลี้ยงในงานเลี้ยงงานเนี่ยมันจะเป็นฉากที่พระชายาขององค์ชายสามเนี่ยจะล่อลวงนางเอกไปเพื่อให้เห็นภาพบาดตาบาดใจของนางเอกกับริวอิงซึ่งแน่นอนว่านางเอกไปเห็นปุ๊บนางเอกก็เลยเอาควันสลบมาแล้วก็เป่าเพื่อที่ให้คนทั้งสองสลบอันนี้คือสิ่งที่นางเอกทำโดยการช่วยเหลือของสาวใช้ซึ่งสาวใช้คนนี้ก็จะเป็นคนที่มีวรยุทธ์นะก็จะคอยดูต้นทางให้แล้วก็คอยร่วมมือให้สาวใช้คนนี้เป็นคนที่เก่งกาจเป็นคนที่ทูลส่งมาเพื่อดูแลนางเอกโดยเฉพาะมันก็เลยทำให้องค์ชายเจ็ดกับริวอิงสลบแล้วนางเอกก็สั่งให้สาวใช้เอาตัวริวอิงไปยัดไว้ใต้เตียงพอจัดการทุกอย่างเสร็จนางเอกก็กลับไปร่วมงานตามปกติเพียงแต่ในฉากนี้เหยียนเจ็ดมองมาที่นางเอกด้วยความสนใจราวกับจะรับรู้อะไรแล้วทีเนี้ยมันก็จะเกิดเรื่องเมื่อคุณหนูเกาทราบเรื่องก็จะเข้าไปหาแล้วก็ไปเหมือนทำเป็นมีอะไรกันเพราะว่าเธอก็โดนควันสลบไปแล้วก็จะมีเรื่องเกิดขึ้นคนก็จะไปดูเหตุการณ์ทำให้นายเอกสามารถฉวยจังหวะนี้ถอนมั่นได้โดยว่าตระกูลเกาเนี่ยก็จะบีบคั้นฮ่องเต้ว่าเป็นขุนนางที่จงรักภักดีมีอำนาจบาดใหญ่จะให้บุตรสาวแต่งงานไปเป็นอนุขององค์ชายเจ็ดก็ไม่ยอมในขณะที่นางเอกก็เป็นตระกูลที่ได้รับพระราชทานเป็นตระกูลยิ่งใหญ่ในอดีตนะเคยช่วยเหลือฮ่องเต้มาให้นางเอกเป็นนุก็ไม่ได้ตรงนี้มันก็เข้าแก๊ปทำให้ฮ่องเต้ตัดสินใจลำบากนางเอกก็เลยใช้ย่านะครับตัวย่าก็ไปหาฮ่องเต้แล้วก็พานางเอกไปด้วยเพื่อมาให้ฮ่องเต้ยกเลิกสมรสพระราชทานเป็นการคลายความหนักใจให้กับฮ่องเต้ที่โดนกดดันแล้วก็เสนอให้ฮ่องเต้แต่งตั้งนางเอกให้เป็นบุตรบุญธรรมของไคเฮาเป็นการสร้างทางถอยให้กับฮ่องเต้เมื่อฮ่องเต้มองเห็นถึงสายตาที่เศร้าสร้อยของนางเอกซึ่งแกล้งทำนะมันก็ทำให้ฮ่องเต้รู้สึกผิดแล้วก็ประทานนางเอกให้กลายเป็นบุตรบุญธรรมของไคเฮาแต่ว่าไทเฮาก็ไม่ชอบนางเอกเพราะว่าไทเฮาเนี่ยก็มีอดีตกับย่านางเอกที่เป็นฮูหยินเท่าตระกูลเฉินเพราะว่าในอดีตฮูหยินเท่าตระกูลเฉินเป็นผู้หญิงที่สวยมากแล้วปู่ก็มาชอบไทเฮาก็เคยชอบปู่ของนางเอกอยู่นะครับแล้วก็ผิดหวังไปอะไรประมาณนี้ทำให้ไม่ค่อยชอบหน้านางเอกเท่าไหร่ทีนี้เมื่อนางเอกสามารถจัดการการถอนมั่นกับองค์ชายเจ็ดได้เรียบร้อยแล้วสิ่งที่นางเอกทำต่อไปก็คือต้องการจะมั่นกับตัวเหยียนเจี๋ยหรือเป็นพระเอกของเรื่องนะแต่ว่าตัวของเหยียนเจี๋ยเป็นคนที่มีข่าวลือไม่ดีเขาเป็นลูกของกัวกงคนหนึ่งซึ่งเป็นแม่ทัพใหญ่กัวกงคนนี้เป็นคนที่เคยลบแล้วก็ฟื้นฟูราชวงศ์นี้มาพูดง่ายคือเป็นคนที่เก่งกาจนะก็ได้รับพระราชทานว่าสามารถสืบทอดตำแหน่งต่อรุ่นต่อรุ่นได้ผิดกับตระกูลอื่นนะจะไม่สามารถสืบทอดตำแหน่งต่อจากพ่อไปลูกได้แต่ว่าตระกูลนี้จะได้เป็นสิทธิพิเศษแต่ว่าเขาก็เป็นคุณชายทายาทระดับ2ทั่วไปมีชื่อเสียงฉาวโฉกไม่ว่าจะเป็นลวนลามหญิงสาวเป็นอันธพาลเล่นพนันเข้าบ่อนอะไรพวกนี้คือเป็นคุณชายเสเพคนนึงซึ่งในบรรดารายชื่อทั้งหมดของคนที่จะมาเป็นคู่มั่นนางเอกก่อนที่จะได้สมรสพระราชทานเขาเป็นชื่อแรกที่โดนพ่อแม่นางเอกฆ่าทิ้งเพราะฉะนั้นนางเอกก็ต้องทำให้ได้ครับที่จะให้อีกฝ่ายนึงมามั่นแล้วในขณะที่นางเอกกำลังนิ่งนอนใจปรากฏว่ามันก็จะมีตระกูลอ๋องคนหนึ่งเนี่ยกำลังมั่นหมายให้ลูกสาวให้กับตัวพระเอกอยู่มันก็เลยทำให้นางเอกตกใจก่อนที่นางเอกจะเข้าไปร่วมงานนี้แล้วก็จะเจอเหยียนเจี๋ยเนี่ยมีการพูดจาไม่ดีทำให้อีกฝ่ายถอนมั่นไปซึ่งตรงนี้มันก็จะเป็นอุบายนะเพราะว่าตัวเหยียนเจี๋ยเนี่ยรับสมบัติมาจาก2ฝ่ายฝ่ายนึงก็คือฝ่ายผู้หญิงเพราะว่าท่านหญิงคนนั้นเนี่ยมีคนรักอยู่แล้วก็เลยมาขอให้เหยียนเจี๋ยช่วยโดยกำนันม้าให้เพราะว่าท่านหญิงคนนี้เป็นตระกูลอ๋องที่เรียกว่าเก่งในการตีกีมันก็เลยมีการกำนันม้าให้กับตัวเหยียนเจี๋ยแล้วตัวของเหยียนเจี๋ยก็ไปรับสมบัติจากฝ่ายชายมาด้วยฝ่ายชายที่รักกันอยู่กับท่านหญิงคนนั้นนะพูดง่ายคือรับ2ต่อนางเอกก็ได้ข้าปิดปากมาเพราะในตอนเจรจาสู่ขอที่นางเอกอยู่ด้วยตัวของเหยียนเจี๋ยได้บอกว่าเคยเห็นลายมือของท่านหญิงจากฝ่ายชายที่ท่านหญิงหลงรักมันจึงทำให้แม่ของท่านหญิงต้องมาปิดปากนางเอกด้วยปิ่นหรือของมีค่าด้วยมันก็เลยทำให้ตัวเหยียนเจี๋ยเนี่ยไม่มีคู่มั่นตัวของเหยียนเจี๋ยต้องบอกก่อนนะว่าแม่จริงๆเขาเสียชีวิตไปแล้วแม่ของเขาเนี่ยเมื่อก่อนเป็นโจรพ่อของเขาเป็นโจรแล้วก็เป็นคนที่มีอำนาจบารมีมากก่อนที่จะมาเป็นทหารก่อนที่มาช่วยฮ่องเต้แต่ว่าแม่ของเขาเสียชีวิต
พ่อของเขาก็เลยไปฉุดลูกสาวขุนนางคนหนึ่งเข้ามากลายเป็นเมียคนที่สองมีลูกด้วยกันอีก2คนพ่อของเขาเนี่ยช่วยเหลือฮ่องเต้จนกลายเป็นกัวกงให้แม่ผู้หญิงคนนี้ก็เป็นภรรยาคนที่สองที่มีอำนาจก็พยายามที่จะหาผู้หญิงให้กับเยียนเจียแต่ว่าผู้หญิงที่จะหาให้กับตัวพระเอกใช่ไหมก็จะเป็นผู้หญิงที่มีชาติตระกูลสูงส่งแต่ไม่ค่อยมีอำนาจอะไรพูดง่ายคือไม่สามารถส่งเสริมสามีได้ในเวลาเดียวกันก็จะปล่อยให้ตัวของพระเอกหรือเหยียนเจียใช่ไหมเป็นคนที่เก็บเหล็กเกเรไม่สนับสนุนการเรียนเท่าไหร่เอาสาวงามมาเป็นสาวใช้อะไรพวกนี้เพื่อที่จะล่อลวงให้อีกฝ่ายหนึ่งมีอะไรกับสาวใช้ใช่ไหมพูดง่ายคือจะทำให้เป็นคนเสพเพศในเวลาเดียวกันก็เลี้ยงลูกชายตนเองอย่างดีโดยให้บุตรคนโตนะซึ่งเป็นบุตรคนที่สองใช่ไหมที่เกิดกับตนเองนะไปอยู่ช่วยพ่อในการทำสงครามส่วนบุตรคนเล็กก็ให้สอบเป็นขุนนางอะไรประมาณนี้เลี้ยงดูอย่างดีผิดกับพระเอกซึ่งเป็นบุคคลโตที่เกิดกับภรรยาคนเก่าก็จะเลี้ยงดูให้เป็นคนเก็บเหล็กเกเรอันนี้เป็นลักษณะไหมเพราะนั้นนางเอกก็มีการเล่นละครนะประมาณ 2-3 ฉากก็คือทำให้อีกฝ่ายหนึ่งรู้ว่านางเอกเป็นคนอ่อนแอเป็นคนที่เจออะไรก็จะก้ำกลืนฝืนทนเป็นคนที่ต่อให้เกิดอะไรขึ้นก็จะเก็บซ่อนความเจ็บปวดไว้ไม่กล้ามีปากมีเสียงเป็นคนตัวอ่อนตรงนี้เองมันก็เลยทำให้ตัวแม่เลี้ยงของพระเอกเนี่ยต้องการที่ได้นางเอกเป็นสะใภ้ถึงขั้นมาสู่ขอพอมาสู่ขอปุ๊บมันก็จะมีการพูดคุยกันในตระกูลคนที่เห็นดีเห็นงามด้วยในการแต่งงานของนางเอกกับพระเอกใช่ไหมคนแรกก็คือย่าของนางเอกเพราะดูแล้วว่าพระเอกเนี่ยน่าจะไม่ธรรมดาประกอบกับได้อาสะพ้าย3ของนางเอกเนี่ยเคยเห็นพระเอกต่อสู้กับคน13คนฆ่าคน13คนได้อย่างง่ายดายมันก็เลยทำให้รู้ว่าพระเอกนะไม่ใช่คนธรรมดาแต่ว่าเป็นคนที่ขยันมันเพียรแล้วก็มีการฝึกประยุทธ์ก็เลยทำให้คาดเดาว่าไอ้คาบจำลองที่ว่าเขาเป็นชายหนุ่มเสเพใช่ไหมอาจจะเป็นเพียงแค่เปลือกนอกเท่านั้นอันนี้คือเป็นสิ่งคาดหวังของตระกูลนางเอกซึ่งมันก็ตรงกับการคาดเดาของนางเอกเพราะนางเอกเลยว่าตัวของพระเอกใช่ไหมจริงๆในนิยายเรื่องนี้มันเป็นตัวร้ายเป็นตัวร้ายตัวแรกที่ต้องการจะกบฏแล้วก็พ่ายแพ้ให้กับองค์ชายเจ็ดเพื่อส่งเสริมให้องค์ชายเจ็ดได้ไปฮ่องเต้ใช่ไหมเพราะนั้นตัวนี้มันจะต้องไม่ธรรมดาเพราะนั้นมันก็เลยทำให้นางเอกรู้ว่าตัวของพระเอกเนี่ยหรือตัวของเหยียนเจียเนี่ยมันจะต้องไม่ธรรมดาระหว่างนั้นเองมันก็จะมีฉากที่นางเอกเจอกับเหยียนเจียหลายครั้งไม่ว่าจะเป็นฉากที่ตัวของพระเอกเนี่ยโดนผู้หญิงคนหนึ่งที่ไปดูตัวสาดน้ำใส่มาพูดอะไรไม่ดีหรือไม่ว่าจะเป็นฉากที่ตัวเหยียนเจียไปมั่นกับท่านหญิงท่านหนึ่งแล้วเขารับทรัพย์สองทางให้แม่ของฝ่ายท่านหญิงกับฝ่ายชายคนรักของท่านหญิงเนี่ยเพื่อที่ยกเลิกการมั่นอะไรประมาณนี้มันก็จะทำให้ตัวเหยียนเจียเนี่ยเริ่มสนใจนางเอกแล้วเขาก็จะเห็นหลายสิ่งหลายอย่างนะที่นางเอกเนี่ยมีพฤติกรรมนะครับน่าสนใจเขาก็เลยเริ่มสนใจนางเอกช่วงที่มันจะมีชายหนุ่มคนหนึ่งนะตระกูลจางให้แม่บอกว่าเป็นเล่าล่ำลือว่าเป็นคนที่เก่งกาจโดนเสือพาไปเลี้ยงดูประมาณ10กว่าปีก็กลับมาเป็นคนที่เก่งกาจมีวิชากรพันเล่าลามาสาอะไรพวกนี้พ่นใส่ได้ใช่ไหมมันก็จะมีคนไปดูฮ่องเต้ก็จะไปดูนางเอกก็ไปดูตัวเหยียนเจียก็เข้ามาดูแล้วก็มาทักทายใช่ไหมแล้วก็มีการพานางเอกขึ้นไปชมอยู่ข้างๆฮ่องเต้อะไรประมาณนี้ก่อนที่อีกฝ่ายหนึ่งจะลอบทำลายฮ่องเต้โดยการเอาธนูยิงอันนี้ฉากนี้เองถ้าเป็นเนื้อเรื่องปกติองชายเจ็ดจะออกปกป้องฮ่องเต้ทำให้มีชื่อเสียงแต่ในจังหวะนั้นเองมันจะเกิดเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นก็คือตัวขององชายแปดเนี่ยไปกระแทกองชายสามให้ออกไปบังธนูให้ฮ่องเต้แล้วตัวองชายเจ็ดก็เลยเอากระบี่ฟันธนูทิ้งอะไรประมาณนี้ใช่ไหมพูดง่ายคือมันก็จะเป็นฉากที่ทำให้ทุกคนนะมีชื่อเสียงแต่นางเอกก็สงสัยว่าทำไมตัวเหยียนเจี๋ยซึ่งได้ข่าวว่าฆ่าคนไม่กระพริบตาถึงเป็นคนที่ตกใจกลัวแซงว่าหวาดกลัวนางเอกก็เลยคิดว่าสงสัยเขาเล่นละครมั้งนายเอกก็เลยคิดว่าตัวของเหยียนเจียหรือพระเอกใช่ไหมเป็นคนที่มีสติปัญญาแบบเธอเป็นคนที่เล่นละครเก่งเธอก็เลยมีความสุขอยากที่จะได้ผู้ชายคนนี้มากๆนะเพราะนอกจากหน้าตาหล่อแล้วก็เป็นคนที่มีสติปัญญามีภูมิปัญญาพวกนี้คือเธอค่อนข้างที่ชอบเขาพูดง่ายคือเธอมีความสุขว่าจะต้องเอาเขามาเป็นสามีให้ได้แล้วเธอก็มีความสุขว่าถ้าเกิดร่วมมือเขาเนี่ยมันก็จะทำให้องค์ชายเจ็ดพ่ายแพ้ได้อย่างง่ายขึ้นเพราะเป็นคู่หูที่ร่วมมือกันได้อย่างดีอันนี้คือเป็นสิ่งนางเอกคิดทีนี้เมื่อแม่เลี้ยงของเหยียนเจียแม่พยายามสู่ขอตระกูลของนางเอกก็เงียบไม่ตอบไปแต่ก็มีการบอกใบ้ไกลๆนะว่าถ้าเป็นสมรสพิจารณาเนี่ยก็คงจะเล่นไม่ได้หรอกมันก็เลยทำให้ตัวของเหยียนเจียเนี่ยไปขอสมรสพิจารณามาเพื่อแต่งงานกับนางเอกสุดท้ายนางเอกก็ได้มั่นกับตัวเหยียนเจียนะครับประมาณเล่มหนึ่งในขณะที่เล่มสองก็เริ่มแต่งงานกันแต่ในคืนก่อนแต่งงานนางเอกก็ได้รับข้อความจากระบบว่าในคืนนี้องค์ชายเจียจะไปช่วยผู้มีบุญคนหนึ่งก็จะได้รับการส่งเสริมนางเอกก็เลยต้องไปตัดหน้าแต่ในระหว่างที่นางเอกกำลังออกไปข้างนอกใช่ไหมเพื่อไปตัดหน้าก็ได้พบชายชราคนหนึ่งกำลังนั่งตกปลาอยู่ก็คิดว่าคนนี้เป็นผู้มีบุญเป็นคนที่จะส่งเสริมแต่ว่าสิ่งที่คาดคิดไม่ถึงก็คือมันจะพบกับตัวเหยียนเจี๋ยแล้วก็มีคนลอบทำร้ายอยู่7คนนางเอกก็เห็นว่าตัวเหยียนเจี๋ยเนี่ยทำไมกระโดดเหมือนลิงเหมือนข้างเหมือนสู้ไม่ได้ก็เลยสงสัยกระทั่งสาวใช้ของนางเอกนะที่เป็นคนที่มีวิรยุทธ์ก็บอกว่าถ้าฝีมือก็พอประมาณกับเธอสามารถจัดการได้3คนตัวของเหยียนเจี๋ยก็ได้จัดการได้3คน
นางเอกก็เลยเอาหน้าไม้ที่คุณหนูคนหนึ่งมอบให้ซึ่งเป็นคุณหนูที่เคยสาดน้ำใส่หน้าของเหยียนเจี๋ยนะเป็นคนจากตระกูลไหมครับก็เอาหน้าไม้มาให้นางเอกเพราะเห็นใจนางเอกถือว่าเป็นของที่เติมสิทธิ์เจ้าสาวนางเอกก็เลยทดลองยิงปรากฏว่าหน้าไม้ได้ยิงออกไปก็เลยทำให้ตัวพระเอกแล้วก็คนร้ายทั้ง7คนนะครับโดนหน้าไม้แล้วก็ล้มไปเพราะในหน้าไม้ยังมันใส่ยาชาใช่ไหมในขณะที่นางเอกกำลังตัดสินใจลังเลไม่ถูกว่าจะทำยังไงปรากฏว่าสาใช้ตัวดีของนางเอกครับก็เกิดการฆ่าอีกคนที่เหลือแต่คนที่อยู่ตรงหน้าของนางเอกกับเหรียญเจี๋ยไว้พูดง่ายคือในขณะที่ตัวพระเอกนะก็มีความสุขตกใจเหมือนกันก่อนที่จะช่วยทุกคนกลับไปแล้วก็จะมีคนรับใช้ของพระเอกมาเก็บกวาดไปเรียบร้อยนะแล้วก็ถึงวันแต่งงานในวันแต่งงานนางเอกจึงได้รู้ความเป็นจริงว่าตัวเหรียญเจี๋ยที่นางเอกแต่งงานกับไม่ใช่ตัวเหรียญเจี๋ยตัวจริงเพราะว่าวรยุทธ์ของพระเอกก็ไม่ได้เก่งกาจอย่างที่อาสไพร์สามของเธอเล่าให้ฟังคือมันเหมือนกับคนที่มีแต่กำลังภายในแต่ไม่รู้กระบวนท่าคือใช้กระบวนท่าสเปรย์สปะเวลากระโดดก็เหมือนลิงเหมือนข้างทำให้นางเอกคาดเดาได้ทันทีว่าตัวของเหยียนเจี๋ยหรือพระเอกใช่ไหมก็เป็นคนที่ทะลุมิติเข้ามาเหมือนเธอพอเธอถามระบบก็บอกว่าคนที่มีระบบช่วยเหลือมีแต่เธอคนเดียวตัวเหยียนเจี๋ยไม่มีมันก็เลยทำให้เอกเก็กซิมนะครับบอกว่าทำไมผู้ชายที่เธอหมายมั่นตั้งมือว่าจะเก่งกาฉลาดรอเหลาแบบตัวร้ายที่เธอเคยคิดใช่ไหมกับเป็นคนงี่เง่าคนนึงนะที่อ่านภาษาจีนเต็มตัวยังไม่ออกพูดง่ายคือรู้แต่ตัวย่อนางเอกเขียนตัวอักษรให้เขาท่องจำเพื่อที่จะเป็นการปรับปรุงตัวเขาก็อ่านไม่ค่อยออกใช่ไหมเวลาที่ไปเจอพ่อของนางเอกซึ่งเป็นคนพิธีการใช่ไหมเป็นครูที่ค่อยดูคนอื่นใช่ไหมก็จะทำตัวรีบประมาณนี้โดนสั่งสอนว่าอ่านหนังสือไม่ออกอะไรประมาณนี้ไหมมันก็เลยทำให้เอกตกใจคิดจะซัดหน้าอีกฝ่ายหนึ่งแต่ปรากฏว่าใบหน้าของอีกฝ่ายมันหล่อใช่ไหมเธอก็ซัดไม่ลงนะครับต้องยอมรับว่าพระเอกหรือตัวร้ายของนิยายเรื่องนี้แม้นหล่อมากเรียกได้ว่าหล่อแบบปีศาจจิ้งจอกที่เรียกได้ว่าสาวคนไหนเห็นสาวคนนั้นก็ระทวยโดยเฉพาะนางเอกเนี่ยต้องจะง้างพระเอกหลายรอบแต่ต้องข่มใจไว้เพราะเธอเป็นกุลสตรีพูดง่ายคือภาพลักษณ์ภายนอกเป็นกุลสตรีแต่ตัวจริงนี่พูดตรงๆอยากจะขย้ำเหยื่อประมาณนั้นนะมันก็เลยทำให้นางเอกนะครับเก๊กซิมระดับนึงจะทำอะไรอีกฝ่ายก็ทำไม่ได้เพราะว่าเป็นการผิดแผนแล้วทีนี้มันก็จะเกิดเหตุการณ์ขึ้นเป็นเหตุการณ์ที่เรียกว่ามีคนใส่ร้ายว่าตัวของเหยียนเจี๋ยเนี่ยไปข่มขืนผู้หญิงมีคนมาลอบฆ่าเป็นพวกชาวนาทั่วไปใช่ไหมเพื่อที่จะมาเรียกร้องความเป็นธรรมให้กับบุตรสาวที่โดนฆ่าคนที่มาก็จะเป็นชาวบ้านทั่วไปตัวของเหยียนเจี๋ยก็สามารถจัดการได้มันก็เลยทำให้นางเอกเริ่มสงสัยว่าทำไมวรยุทธ์ของตัวเหยียนเจี๋ยเนี่ยมันเพิ่มพูนขึ้นแล้วทีนี้มันก็จะมีการขึ้นลงขึ้นศาลเพราะว่ามันเป็นการลอบทำร้ายในเมืองใช่ไหมเจ้าเมืองก็มาก็มีการไปไต่สวนนอกจากนี้มันก็ยังมีคนตายอีกคนหนึ่งซึ่งเป็นคนรับใช้คนเก่าของพระเอกโดยมีสาวใช้ของพระเอกเป็นพยานว่าพระเอกเป็นคนฆ่าคนรับใช้คนเก่าทิ้งเพราะคนรับใช้คนเก่าเป็นคนที่เอาเงินไปปิดปากชาวบ้านที่สูญเสียลูกสาวไปแล้วก็โดนพระเอกฆ่าทิ้งปิดปากอีกรอบนึงแล้วก็มีคนรับใช้อีกคนมาเป็นพยานใส่ร้ายพระเอกด้วยไอ้คนรับใช้คนนี้ก็เป็นคนใหม่บอกว่าไอ้คนรับใช้คนเดิมเนี่ยก็โดนฆ่าทิ้งไปเรียบร้อยแล้วเพื่อปิดปากเพราะไอ้คนรับใช้คนนั้นเนี่ยก็เป็นคนที่เอาเงินไปให้กับพวกชาวนาเพื่อปิดปากชาวนาอะไรประมาณนี้เป็นละทอดแล้วแม่เลี้ยงของพระเอกก็มาเหมือนกับว่าจะมาช่วยลูกเลี้ยงนะให้แม่เนี่ยเหมือนเป็นละครที่เล่นใช่ไหมแต่ตอนนี้ตัวพระเอกก็เปิดเผยโฉมหน้าให้คนรับใช้คนเก่าของพระเอกที่ใครๆคิดว่าตายไปแล้วปรากฏตัวมาพร้อมทั้งสารภาพว่าจริงๆแล้ววันนั้นพระเอกได้อยู่กับน้องชายของนางเอกแล้วก็คนรับใช้ก็โดนตามไปเพื่อเอาเงินไปทิ้งให้กับชาวนาจริงเพื่อที่จะช่วยแม่ที่ป่วยเพื่อที่ให้หมอหลวงรักษาแม่ตัวเองใช่ไหมแต่ว่าพระเอกเนี่ยซ้อนกลช่วยเหลืออีกฝ่ายไว้เพราะว่าหลังจากที่เสร็จงานปุ๊บอีกฝ่ายนึงก็โดนฆ่าพระเอกก็ช่วยไว้โดยการเอาเกราะให้ฝ่ายนึงตรวจแล้วก็พาตัวมาพอปรากฏตัวนี้ก็มีการเปิดโปงทุกอย่างไล่ไปไล่มาคนที่รับโทษก็กลายเป็นหลี่มามาซึ่งเป็นคนรับใช้ของแม่เลี้ยงพระเอกไปเพื่อให้คือให้คนคนนี้นะกลายเป็นแพะไปแล้วก็จะมีการสืบคดีต่อไปอีกสืบไปสืบมาปรากฏว่าไอ้คดีผู้หญิงที่ตายเนี่ยมันเป็นคนที่8ไม่ใช่คนแรกคนที่ลงมือก็จะเป็นคุณชายตระกูลหลิวคนนึงละกันซึ่งคนนี้ก็ร่วมมือกับองครักษ์เก่าก็สืบได้นะว่าองครักษ์เก่าที่เป็นคนตระกูลเก่าที่ยิ่งใหญ่ที่เป็นองครักษ์ของฮ่องเต้ประมาณนั้นก็จะมีการสืบประมาณนี้ก็จะมีการเปิดเผยประมาณนี้ว่าจะมีการทำพิธีและอย่างหนึ่งโดยต้องใช้คน9คนที่เกิดวันที่1เดือน9อะไรมาเนี่ยถ้าจำวันที่ไม่ผิดนะซึ่งวันนี้มันจะตรงกับวันเกิดขององค์ชาย3นะครับเนี่ยเป็นคดีที่สืบมาตรงนี้มันก็เลยทำให้นางเอกกับพระเอกนะเปิดใจให้กันนางเอกก็เลยถามตรงๆเลยว่าเขารู้ได้ไงว่าเธอเนี่ยย้อนเวลามาตัวของเหยียนเจี๋ยหรือพระเอกก็เลยบอกตรงๆเลยว่าการที่เขารู้ว่าเธอย้อนเวลามานะเพราะว่า1เขาเห็นไพ่นกกระจอกที่เล่นในจวงของนางเอก2คือได้เห็นนางเอกร้องเพลงนึงนางเอกก็เลยบอกว่าเธอเนี่ยเป็นนางตัวประกอบคนนึงไม่ได้บอกพระเอกนะว่าจริงๆแล้วเธอเป็นใครบอกแค่ว่าเป็นตัวประกอบไม่ได้บอกว่าเป็นดาราดังแต่พระเอกเนี่ยรู้แล้วว่านางเอกเป็นดาราดังพระเอกก็บอกชาติที่แล้วเนี่ยเขาเป็นประธานบริษัท
แล้วตัวของพระเอกเนี่ยก็มีความสามารถต่างๆหลายอย่างนะไม่ว่าจะเป็นเล่นเป็นโนนะวาดภาพแบบนี้ซึ่งนางเอกก็เชื่อแต่พระเอกก็ไม่ได้บอกนะว่าเขารู้ความเป็นจริงแล้วว่านางเอกคือซ่งชิงซึ่งเป็นดาราดังนะก็แกล้งสมยอมไปก่อนระหว่างนั้นก็จะเป็นความรักความผูกพันระหว่างนางเอกครับที่ค่อยๆหวานใส่กันละกันโดยที่ยังไม่มีอะไรกันเพราะว่าพระเอกก็รับบาดเจ็บแล้วเวลาก็ผ่านไปพระเอกก็ยังไม่กล้าอยากให้นางเอกรักเขาด้วยตัวตนที่แท้จริงส่วนนางเอกก็ยังไม่กล้ามีอะไรกับพระเอกเพราะถึงแม้ว่าเธอจะมีฟอร์มที่โลกที่แล้วว่าซ่งชินเนี่ยเป็นดาราสาวพราวเสน่ห์นะอยากจะเลี้ยงชายหนุ่มหล่อใช่ไหมแต่ความจริงแล้วเธอไม่มีประสบการณ์ในชาตินี้ก็เป็นหญิงสาวในห้องหอก็ไม่มีประสบการณ์แต่ก็วางฟอร์มว่าอยากจะมีอะไรกับผู้ชายนะแล้วก็กลัวด้วยว่าถ้าเกิดเธอกลับไปโลกปัจจุบันแล้วตัวเย็นเฉียนเนี่ยจะไปเล่าเรื่องนี้หรือเปล่าเธอก็กลัวไงใช่ไหมว่าจะมีข่าวเฉาโฉหรือเปล่าเกี่ยวกับดาราดังอะไรประมาณนี้ซึ่งเธอก็รอให้พระเอกทำเหมือนกันนะแต่พระเอกมันก็ให้เกียรติก็ไม่ลงมือเพราะนั้นในช่วง2เล่มแรกเนี่ยมันก็จะไม่มีอะไรกันมันก็จะมีหลายฉากนะครับที่พยายามจะกดดันตัวแม่เลี้ยงนะเพราะว่าฉากที่โดนใส่ร้ายกลับไปให้แม่ที่บอกว่าตัวหลี่มามาเนี่ยซึ่งเป็นคนรับใช้ของแม่เลี้ยงเนี่ยเป็นคนลงมือเป็นคนวางแผนทุกอย่างให้แม่แต่จริงก็รู้ว่าแม่เลี้ยงเนี่ยเป็นคนสั่งการมันก็เลยทำให้ตัวเหยียงเจียนเนี่ยสร้างกำแพงสูงใหญ่โตเลยเป็นกำแพงคล้ายกำแพงเมืองเลยอยู่กลางเรือนแบ่งเรือนส่วนของเขากับส่วนของแม่เลี้ยงออกจากกันเรื่องนี้มันก็รู้ไปทั่วเมืองแล้วก็ไปถึงฮ่องเต้ตัวเอกเหยียงเจียก็เข้าไปพูดกับฮ่องเต้ว่าสิ่งที่ทำอย่างเงี้ยมันเป็นสิ่งที่กตัญญูนะการที่สร้างกำแพงขึ้นมาเนี่ยมันก็จะเหมือนเป็นการป้องกันที่แม่ไม่ให้คนร้ายเนี่ยอาศัยแม่เลี้ยงเขาเนี่ยมาทำร้ายเขาอีกอะไรประมาณนี้แล้วถึงเวลาที่ความเข้าใจผิดหายไปก็จะทุบกำแพงไปหาแม่เป็นการแสดงความกตัญญูอะไรประมาณนี้แล้วการที่สร้างกำแพงสูงระดับกำแพงเมืองเนี่ยมันก็จะเหมือนเป็นการที่ให้พระเอกฝึกซ้อมในการจ้อมโจมตีป้องกันกำแพงเมืองหรือบุกโจมตีกำแพงเมืองเนี่ยง่ายๆคือเป็นการแทนคุณของฮ่องเต้แหละแล้วก็อีกอย่างนึงที่เข้ามาในวังครั้งนี้ก็เป็นการที่จะขอให้ฮ่องเต้เนี่ยไม่สืบเรื่องราวต่อเป็นการยุติเรื่องราวนี้เพื่อที่จะไม่ให้ชื่อเสียงของแม่เลี้ยงพระเอกเนี่ยมีปัญหาฮ่องเต้ที่กำลังงงๆอยู่ใช่ไหมก็ไม่รู้จะทำไงดีก็เลยประทานภาพเขียนที่เป็นตัวอักษรว่าลูกกตัญญูให้ไปแล้วนายเอกก็เลยเอาไปใส่กรอบแขวนบนกำแพงให้คนทั่วไปเห็นใช่ไหมเพราะกำแพงมันสูงมันก็เหมือนกับว่าถ้าเกิดไปสืบสาวตอนเนี้ยมันก็จะปรากฏว่าคนรู้ความจริงอะไรพวกนี้มันก็จะมีเรื่องคุยแต่ถ้าเกิดเรื่องราวที่มันมีรับลมคมในคนก็ยิ่งพูดคุยกันยิ่งใส่สีตีไข่กันไปเรื่อยนะอันนี้มันเป็นแผนของนางเอกที่จะทำให้พระเอกใช่ไหมถึงเวลาสามารถจัดการกับแม่เลี้ยงของตัวเองได้อย่างที่ไม่มีปัญหาในเวลาเดียวกันเจ้าเมืองก็สืบคดีของหญิงสาวที่หายตัวต่อไปนะครับไม่เกี่ยวกันอันนี้เป็นคนเรื่องนะสองเล่มเนี่ยมันก็จบประมาณนี้ครับผมสำหรับเรื่องตัวร้ายต้องสวมบทบาทอยู่ทุกวันสำหรับเรื่องตัวร้ายต้องสวมบทบาทอยู่ทุกวันต้องบอกก่อนนะครับว่าความรู้สึกแรกก่อนที่จะอ่านกับหลังอ่านเนี่ยมันแตกต่างกันโดยสิ้นเชิงนะทั้งพระเอกนางเอกนะต้องบอกก่อนถึงแม้ว่าเราจะเห็นว่าเป็นเซตติ้งที่เราเคยเห็นคือนางเอกรู้มิติเข้าไปในนิยายเป็นตัวร้ายต้องบอกก่อนกับนางเอกเนี่ยเรื่องเหล่านี้มันจะมีหลายเรื่องที่เห็นพระเอกเป็นตัวร้ายนะถ้าให้ยกนะครับเรื่องแนวเนี้ยเรื่องแรกที่เห็นเลยก็คือเรื่องนิยายเรื่องนี้ข้าไม่ได้เขียนอันนี้คือเป็นแบบฉบับของนิยายเลยนะที่เราอ่านมาคือนางเอกทะลุมิติเข้าไปเป็นตัวร้ายพระเอกก็เป็นตัวร้ายต้องไปสู้รบตบมือกับพระเอกนางเอกของนิยายนะคือเซตติ้งมันจะคล้ายๆกันเลยเพียงแต่ว่าเรื่องนี้มันมีอะไรหลายสิ่งหลายอย่างที่แซ่บเวอร์การแซ่บของนางเอกนะครับเราจะเห็นนางเอกนะหน้าไหว้หลังหลอกชัดเจนภาพลักษณ์ภายนอกที่เราเห็นนะเราจะเห็นนางเอกทางตัวเป็นกุลสตรีแต่จริงๆแล้วก็จะมีการตลบตะแลงตอแหลทำตัวอ่อนแอน่าสงสารแต่จริงๆแล้ววางแผนเล่นงานอีกฝ่ายจนจุกพูดไม่ออกอย่างที่แม่เลี้ยงของนางเอกหรือฮ่องเต้โดนวางแผนรอบทำร้ายคนอื่นโดยที่ไม่รู้ตัวอีกฝ่ายนึงก็คิดไม่ถึงว่าเป็นฝีมือของนางเอกโดยเฉพาะองค์ชายเจ็ดกับหลิวอิงซึ่งเป็นพระเอกกับนางเอกของนิยายที่นางเอกรู้มิติเข้าไปหรือทำตัวเป็นหญิงสาวอ่อนแอไม่กล้าสู้คนเพื่อหลอกลวงให้แม่เลี้ยงของนางเอกมาสู่ขอเธอพูดตรงคือในใจเนี่ยเธออยากได้รู้อยากได้นี้นะสวมหน้ากากเป็นกุลาตีทำตัวเป็นอ่อนหวานน่ารักนะครับก่อนที่จะเผยโฉมก่อนที่ได้พระเอกนะพูดตรงนะวางแผนเพื่อจับพระเอกใช่ไหมแต่ว่าใจจริงเนี่ยอยากได้ใจจะขาดแต่ว่าต่อหน้าก็ต้องปัดป้องปฏิเสธอะไรพวกนี้คือเราจะเห็นลักษณะอย่างนี้และที่สำคัญคือรอบๆตัวละครนางเอกนะครับผมมันจะมีตัวประกอบที่ในนิยายไม่กล่าวถึงไม่ว่าจะเป็นย่านางเอกแม่นางเอกพ่อนางเอกพี่ชายนางเอกน้องชายนางเอกแล้วก็อาสะพ้ายสามนางเอกใช่ไหมตัวละครพวกนี้ครับมันมีสีสันมีบุคลิกมีความคิดความอ่านซึ่งแตกต่างจากหลายเรื่องนะพูดง่ายคือพวกนี้มันมีสติปัญญามีบุคลิกมีความเจ้าเล่ห์ยกเว้นแม่นางเอกคนหนึ่งละกันแม่นางเอกเนี่ยเป็นคนที่จริงใจคิดอะไรก็ทำอย่างนั้นนะครับไม่เป็นคนที่วางแผนแต่ในขณะที่ย่านางเอกเนี่ยเป็นคนที่วางแผนมีการคาดเดาพูดง่ายคือ
เหมือนกับว่าเป็นผู้อาวุโสที่ผ่านเหตุการณ์มามากมายนะครับรู้จักการใช้ชีวิตอยู่ในวังหลวงรู้จักการใช้ชีวิตอยู่ในบรรดาเมืองหลวงพวกนี้คือเป็นคนที่วางแผนอะไรมาอย่างดีนะคิดคำนวณอะไรได้ละเอียดรอบคอบกว่านางเอกในช่วงต้นอีกต่างหากตัวอาสะใภ้สามของนางเอกก็เป็นบุตรสาวตระกูลแม่ทัพนะเป็นคนที่ทำอะไรหลายสิ่งหลายอย่างก็คำนึงถึงตัวเอง3ส่วนใช่ไหมคำนึงถึงนางเอก7ส่วนประมาณนี้พวกนี้คือพวกนี้มันก็จะมีระดับนึงแต่ก็เป็นคนที่จริงใจนะเพราะครอบครัวนางเอกตรงนี้เป็นครอบครัวที่จริงใจมีความผูกพันกันเพียงแต่ว่าอาจจะมีการแฝงผลประโยชน์นิดนึงแต่ก็ไม่ได้ให้ร้ายกันคือเป็นครอบครัวที่ดีนะครับทุกคนจริงใจให้กันอาจจะมีการแฝงผลประโยชน์ในการช่วยเหลือด้วยอันนี้คือฝั่งตระกูลหลักนะไม่รวมตระกูลรองนะพ่อของนางเอกก็เป็นคนที่มีรับลมคนในตอนที่รู้ว่านางเอกเนี่ยมั่นหมายกับองค์ชายเจ็ดก็บอกนางเอกตรงๆว่าถ้าอยากจะถอนมั่นมาบอกเขาก็ได้เขามีวิธีทั้งๆที่ดูเหมือนเป็นแค่ขุนนางกรมพิธีการที่ไม่มีพิสงอะไรพี่ชายของนางเอกก็เป็นพวกพูดมากคนที่อ่านหนังสือนะเป็นคนที่ซ่อมแซมหนังสือแม้แต่ว่าเจอน้องสาวก็บ่นพร่ำเพื่อบ่นทุกสิ่งทุกอย่างอะไรประมาณนี้ก็เป็นบุคลิกใช่ไหมน้องชายของนางเอกก็เป็นคนที่ยังมีความลับอยู่นิดนึงตอนแรกนางเอกสงสัยว่าไม่ใช่น้องแท้ๆด้วยนะเพราะเห็นว่าทำไมมีเงินมากมายมหาศาลเป็นคนที่สามารถจ่ายเงินให้นางเอกเป็นพันตำลึงได้ทั้งที่สงสัยว่าน่าจะไม่มีเงินขนาดนั้นนายเอกก็มีการคุยกับสาวใช้สาวใช้ก็บอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยเคยเห็นบ่าวรับใช้ที่เป็นศิษย์พี่ของเธอที่ส่งมาดูแลน้องชายนางเอกใช่ไหมเคยเห็นอีกฝ่ายหนึ่งเนี่ยหอบตัวเงินราว 5,000 ตำลึงบอกว่าคนที่จนที่สุดในจวนเนี่ยน่าจะเป็นนางเอกได้แล้วเพราะว่าในการเล่นไพ่นกกระจอกเนี่ยนางเอกเป็นคนที่เสียเงินเยอะที่สุดถึงแม้ว่านางเอกจะเป็นคนเอาไพ่นกกระจอกมาก็ตามเพราะท่านย่าของนางเอกเนี่ยเป็นคนที่เก่งถึงขนาดที่เรียกว่าสามารถคำนวณไพ่ได้ไพ่อะไรออกแล้วก็สามารถคำนวณได้อาสะใภ้คนที่3ของนางเอกก็เป็นคนที่มีวิทยุสามารถฟังเสียงลมได้สามารถฟังได้ว่าอีกฝ่ายเล่นจั่วไพ่เนี่ยเป็นอะไรขึ้นมานะครับอย่างเงี้ยแม่ของนางเอกเนี่ยเป็นคนที่ดวงดีพูดตรงๆอ่ะพูดง่ายคือเจอ3คนนี้รุมนางเอกก็เสียเงินเป็นประจำตรงเนี้ยมันก็เลยทำให้ตระกูลของนางเอกดูมีสีสันใช่ไหมทุกคนเวลาอยู่ด้วยกันคุบคิดวางแผนเนี้ยมันก็จะช่วยเหลือกันนะครับมันไม่เหมือนกับว่าเราเห็นนางเอกไปอยู่ในตระกูลโง่ๆนะแต่จริงๆแล้วทุกคนก็มีเล่ห์เหลี่ยมแผ่วๆเหมือนกันอันนี้เป็นจุดเด่นของตัวละครในเรื่องนี้นะไม่ว่าจะเป็นคนในครอบครัวนางเอกนะมันก็จะมีหลายคนที่จะมีเล่ห์เหลี่ยมนี้ทำให้นางเอกมีความรู้สึกว่านางเอกนี่หลงเข้ามาในนิยายเรื่องนี้ทำไมทุกคนแม่งตลกตะลายปอแหลปิ้นป้อนนะครับเรียกได้ว่าเป็นคนที่จอมเสียแซงเหมือนกันหมดไม่ใช่ตัวเธอคนเดียวเธอไม่ใช่คนที่เก่งกาจขนาดนั้นใช่ไหมทุกคนก็เก่งกาจพอๆกันเพียงแต่ว่าอะไรหลายอย่างเนี่ยที่นางเอกมันทำได้เพราะนางเอกแสดงละครเก่งถ้าไม่นับไอ้กอกฮองเต้ที่มันโง่นะเอาพูดง่ายคือคนที่นางเอกสัมผัสได้อยู่รอบตัวเนี่ยเป็นคนที่รู้เรื่องรู้ราวกันไม่ได้โง่อย่างที่คิดแต่ละตัวละครก็มีเรื่องเด่นแพรวไม่แพ้กันซึ่งแตกต่างจากหลายๆเรื่องตรงนี้มันก็เลยทำให้จุดเด่นของนางเอกหรือครอบครัวนางเอกนะมันดูสนุกสนานมีสีสันยิ่งชวนอ่านเราจะได้เห็นถึงพฤติกรรมของนางเอกเห็นถึงเวลานางเอกนะอยู่ต่อหน้าคนอื่นก็จะเป็นอย่างนึงใช่ไหมพอขึ้นรถอยู่กับสาวรับใช้นะครับก็จะเปลี่ยนเป็นบุคลิกที่แท้จริงอะไรประมาณนี้ทำเอาสาวใช้บางทีก็งงๆนะบอกเมื่อกี้นางเอกยังร้องไห้จะเสียใจใช่ไหมทำไมขึ้นมาบนรถเนี่ยหัวเราะล่าอะไรประมาณนี้ใช่ไหมเหมือนกับทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยวางแผนไว้อย่างดีทั้งๆที่ใครๆหลายคนเนี่ยก็เห็นใจนางเอกที่ต้องมั่นกับพระเอกนางเอกอยู่ต่อหน้าทุกคนก็มีสีหน้าขับแค้นเหมือนกับน้อยใจแต่พอขึ้นรถปุ๊บเนี่ยเหมือนกับจะยิ้มล่าหัวเราะออกมาอะไรประมาณนี้ตรงเนี้ยมันเป็นสีสันที่ทำให้เราเห็นถึงความน่ารักเจ้าเล่ห์ชั่วร้ายของนางเอกนะตลกแดงตอแหลด้วยคือมันเป็นสีสันที่เออเฮ้ยแม่งอ่านแล้วนางเอกคนนี้แม่งแซ่บดีสนุกดีนะอันนี้เป็นลักษณะของนางเอกใช่ไหมทั้งที่หน้าฉากของเธอเนี่ยเป็นกุลสตรีที่เป็นแบบอย่างของเราคุณหนูทั้งหลายแหละแต่รับหลังเนี่ยเป็นผู้หญิงที่เจ้าเล่ห์วางแผนนะเปลี่ยนสีหน้าเก่งนะไม่ได้เป็นกุลสตรีอย่างที่ใครคิดอันนี้คือลักษณะของนางเอกนะคือพอมาอ่านเรื่องนี้มันก็ทำให้เราเห็นถึงนางเอกที่มีความรู้สึกมีเสน่ห์อย่างนึงทำให้เราชวนน่ารักชวนหลงใหลนะมันไม่ใช่นางเอกที่ใส่ซื่อนะครับแบบหลายเรื่องใช่ไหมพอมาเรื่องนี้เราจะเห็นถึงความไร้กาจของนางเอกเห็นถึงการแสดงละครเห็นถึงการหน้าไหว้หลังหล่อเห็นถึงเทคนิคนี้อยากจะจับผู้ชายแต่ก็ต้องแสดงความเป็นกุลสตรีวางแผนล่อให้อีกฝ่ายหนึ่งเข้ามาในกับดักของตัวเองวางแผนล่อให้พระเอกเนี่ยมาสู่ขออะไรประมาณนี้อันนี้คือลักษณะของนางเอกซึ่งต้องยอมรับว่าเป็นนางเอกที่แซ่บคนนึงนะตั้งแต่อ่านมาไม่ได้หมายความว่าเธอเก่งกาจกว่าทุกคนนะแต่เธอมีการวางแผนมีการวางอุบายอย่างการที่ลูกสะใภ้ต้องไปเคารพแม่สามีทุกเช้าตัวนางเอกก็ไปเคารพในยามอิงแต่ยามอิงเนี้ยมันมีตั้งแต่ตีสามถึงตีห้าคนปกติจะไปในตีห้าใช่ไหมแต่นางเอกก็ไปตั้งแต่ตีสามเพราะถือว่าเป็นยามอิงไปปลุกให้แม่สามีต้องตื่นขึ้นมาด้วยเสียงรบกวนของเสียงสวดมนต์และควันธูปจนกระทั่งแม่สามีไม่ให้เธอมาเคารพอีกแน่นอนว่าพระเอกก็เห็นในหลายครั้งนะครับรู้ว่านางเอกเป็นใครอะไรประมาณนี้มันก็เลยทำให้เรื่องนี้มันน่าสนใจทีนี้มาถึงตัวของพระเอกตอนแรกพระเอกนะโดนวางเซตติ้งว่าเป็นตัวร้ายของนิยายเห็นตอนแรกก็เป็นชายหนุ่มเสเพเป็นคนที่คิดว่าจะร้ายกาจหน้าตาหล่อเหลาแบบปีศาจพูดง่ายคือนางเอกเห็นปุ๊บ ก็อยากจะเอาทำผัวทันทีอ่ะไม่ต้องคิดมากอันนี้คือเซตติ้งแต่พอนางเอกเนี่ยจับอีกฝ่ายนึงได้แล้วทำไมรู้สึกว่าเฮ้ยมันไม่ได้เก่งกาจอย่างที่คิดทำไมดูค่อนข้างที่จะโง่เขลาด้วยซ้ำไปก่อนที่จะรู้ความเป็นจริงว่ามันก็เป็นคนที่จะรู้มิติมาเหมือนกันอันนี้ทำให้นางเอกตกใจ
คนคนนี้ไม่มีความมักใหญ่ใฝ่สูงอยากจะเป็นฮ่องเต้เป็นคนที่ขอแค่ชีวิตสงบสุขก็ไม่พอทำให้นางเอกตกใจนางเอกก็เลยคิดในใจว่างั้นก็ดีแล้วในเมื่อเขาไม่อยากเป็นฮ่องเต้งั้นกูก็เป็นฮ่องเต้หญิงแล้วกันเพราะว่าไงก็แต่งงานกันเรียบร้อยแล้วใช่ไหมพูดง่ายคือลงเรือลำเดียวกันแล้วต่อให้เขาไม่อยากกบฏยังไงก็ต้องกบฏเพราะนางเอกจะกบฏอันนี้เป็นลักษณะความคิดใช่ไหมแต่หารู้ไม่ว่าพระเอกเนี่ยเป็นพวกร้ายลึกนะครับมีการฟอร์มว่าวรยุทธ์ห่วยสายที่วรยุทธ์ห่วยก็คือให้คนรับใช้เนี่ยมาสกัดจุดตนเองเพราะว่ายังใช้กำลังภายในและกระบวนท่าไม่คล่องใช่ไหมก็ให้คนรับใช้มาสกัดจุดเพื่อสกัดลมปราณไว้ก่อนพอฝึกจนคล่องแคล่วก็ค่อยคลายลมปราณกลับคืนมาหน้าฉากที่เรียกว่าลานฝึกซ้อมเนี่ยฝุ่นจับเขาไม่เคยฝึกใช่ไหมแต่จริงๆแล้วเขามีห้องลับที่ฝึกวรยุทธ์โดยเฉพาะอะไรประมาณนี้มันก็เลยทำให้หลายสิ่งหลายอย่างนะพระเอกคนนี้มันน่าสนใจจริงๆแล้วถึงแม้ว่าหน้าฉากของเขาจะเป็นชายหนุ่มเสเพที่ไม่เคยทำอะไรเป็นล้มเป็นพายมีชื่อเสียงที่ไม่ดีแต่สืบสาวลงไปเนี่ยเขาก็ไม่เคยทำความชั่วร้ายเลยมีแค่ข่าวลือมีแค่ข่าวเสียหายเท่านั้นอาจจะมีแค่ปากร้ายทำให้คนไม่พอใจเท่านั้นตรงนี้มันก็เลยทำให้พระเอกเนี่ยเริ่มมีมิติพอเปิดเผยโฉมหน้าที่แท้จริงออกมามันก็ทำให้รู้ว่าพระเอกคนนี้เก่งเป็นคนที่วางแผนเก่งระดับหนึ่งเพราะเขาเป็นประธานบริษัทใช่ไหมมีการคิดมีการคำนวณอะไรพวกนี้อย่างดีมีการวางอุบายซ้อนกลแม่เลี้ยงทำให้คนที่ใส่ร้ายเขานะสุดท้ายก็ต้องโดนจับตัวไปแทนแต่พอสืบสาวลุ่งไปเขากับนางเอกก็ร่วมมือกันไปขัดขาฮ่องเต้ให้ยุติการสืบไปก่อนปล่อยให้ทุกอย่างเนี่ยมันคุมเครือกลายเป็นข่าวลือโจมตีแม่เลี้ยงไปเพื่อที่วันหลังในเหตุการณ์แม่เลี้ยงมันจะได้มีปัญหาจะได้ไม่มีคนกล่าวหาเขามากมายในเวลาเดียวกันมันก็เลยทำให้ฮ่องเต้เห็นใจเขาด้วยเพราะว่าตำแหน่งผู้สืบทอดกัวกงใช่ไหมความจริงมันควรจะเป็นของเขาแต่ฮ่องเต้ปกติก็ลังเลเพราะว่าถ้าเกิดให้พระเอกเป็นก็จะเป็นคนที่ควบคุมง่ายแต่ถ้าเกิดให้น้องชายของพระเอกทั้งสองคนเนี่ยคนใดคนหนึ่งเป็นคนหนึ่งก็จะเป็นฝ่ายบุญคนหนึ่งก็จะเป็นฝ่ายบูไอ้ฝ่ายบูจะเป็นแม่ทัพที่เก่งกาจไปให้แม่ก็น่าจะให้ฝ่ายบุญก็จะได้เป็นขุนนางที่ทำงานให้กับฮ่องเต้ประมาณนี้มันก็เลยทำให้ฮ่องเต้ลังเลว่าจะเลือกใครระหว่างสามคนระหว่างพระเอกที่ควบคุมง่ายหรือว่าน้องชายของคนที่เป็นคนเก่งกาจมีความสามารถตรงนี้มันก็จะเป็นตัวเลือกที่เกิดขึ้นมาแต่ว่าฮ่องเต้ก็ตัดไกลๆแล้วว่าคนที่ควรสืบทอดเนี่ยควรจะเป็นพระเอกนะเพราะว่าฮ่องเต้ก็ให้ความรักพระเอกเหมือนกันเหมือนกับว่าเป็นลูกคนหนึ่งอันนี้ก็เหมือนกับเป็นคำพูดลอยๆนะเพราะพระเอกก็เติบโตมาในวังภายใต้การเลี้ยงดูของฮ่องเต้เพราะอย่างที่บอกกันไว้ว่าพ่อพระเอกจะต้องไปรบที่ชายแดนเป็นประจำในเวลาเดียวกันตัวของพระเอกก็ไม่มีแม่ก็มาเล่นในวังอะไรประมาณนี้แม่เลี้ยงก็ปล่อยๆแล้วเลยลูกเลี้ยงให้แม่เอาเงินเอาทองให้คือเลี้ยงให้เป็นคนเสพประมาณนี้ตรงนี้มันก็เลยทำให้เรื่องนี้มันอ่านสนุกบทบาทระหว่างพระเอกกับนางเอกนะครับมันเลยดูผสมกลมกลืนกันเฮ้ยมันว่ะพูดง่ายคือหญิงโฉดชายชั่วหญิงก็ร้ายชายก็เลวอะไรประมาณนี้มันค่อนข้างที่ผสมกลมกลืนกันนะแต่ต้องบอกก่อนนะว่าจริงๆแล้วทั้งสองเป็นคนดีนะอาจที่จะมีด้านที่ร้ายกาจอยู่มากๆก็ตามนะแต่ทั้งสองเนี่ยก็ถือว่าเป็นคนดีเพียงแต่ว่าเป็นคำเปรียบเทียบให้มันดูเหมาะสมกันก็คือหญิงโฉดชายชั่วอะไรประมาณนี้ให้มันดูเหมาะสมกันเพราะนางเอกก็คิดจะกบฏพระเอกก็เป็นคนที่ซ่อนความร้ายกาจไว้ประมาณนี้มันก็เลยทำให้เรามีความรู้สึกว่าเรื่องนี้ครับมันเป็นคู่พระคู่นางที่อ่านสนุกช่วงแรกนะครับก่อนที่นางเอกยังไม่รู้ความจริงจะเป็นอย่างนึงนะคิดว่าพระเอกเป็นอย่างนึงพอรู้ว่าพระเอกเนี่ยเป็นคนทุรมิติมาแล้วก็คิดว่าเป็นคนโง่ก็จะเป็นอย่างนึงจนกระทั่งช่วงท้ายนางเอกดูว่าพระเอกก็เป็นคนที่เก่งกาจก็จะเป็นอย่างนึงพูดง่ายคือเราจะได้เห็นความรักความสัมพันธ์ระหว่างของพระเอกกับนางเอกใช่ไหมซึ่งพระเอกนะรักนางเอกนะค่อยๆ ยอมรับนางเอกและอยากให้นางเอกรักเลยยังไม่มีอะไรกันในขณะที่นางเอกนะเห็นพระเอกแวบแรกก็หลงความรอแล้วพอหลังแต่งงานพอรู้ว่าพระเอกเนี่ยเป็นคนที่ทะลุมิติมาไม่ได้เป็นคนที่ทะเยอทะยานไม่ได้เป็นตัวร้ายนิยายใช่ไหมก็เลยคิดว่าไหนๆก็แต่งงานกันแล้วก็ร่วมหัวจมท้ายกันละกันแล้วพอมารู้ความเป็นจริงว่าพระเอกเนี่ยซ่อนความร้ายกาจไว้เป็นนักวางแผนได้มาใช่ไหมนางเอกก็มองพระเอกในฐานะพันธมิตรเป็นคนที่จะร่วมมือกันเพื่อมุ่งไปสู่อุดมการณ์พูดง่ายคือเป็นคู่หูนะครับแต่โดยรวมแล้วนางเอกเนี่ยก็แอบรักพระเอกลึกโดยที่ไม่รู้ตัวนะพูดตรงก็คือรอเมื่อไหร่พระเอกจะมามีอะไรกันพูดง่ายคือถ้าพระเอกมีอะไรนางเอกก็เยสนะครับจริงแต่ว่าพระเอกยังไม่กล้าใช่ไหมเพราะพระเอกอยากจะรอให้นางเอกรักแล้วก็เข้าใจในตัวเขาก่อนในขณะเดียวกันนางเอกก็สองจิตสองใจอ่ะก็คือพูดตรงๆนะสิ่งแม้ว่าปากจะบอกว่าไม่อยากมีอะไรกับพระเอกใช่ไหมแต่ถ้าพระเอกมาก็คงจะเซย์เยสนะอันนี้เป็นความรักของพระเอกนางเอกมันก็เลยทำให้เวลาอ่านนะครับเรื่องนี้มันทั้งสนุกขบขันชวนจิ้นแต่ละอย่างในอย่างนะอมยิ้มเวลาอ่านฟินนะครับระหว่างความรักของพระเอกกับนางเอกพูดง่ายคือปากบางทีเนี่ยก็จะมีการเหน็บแนมกันประมาณนี้ในระหว่างนางเอกไปเหน็บแนมพระเอกใช่ไหมว่าพระเอกโง่เง่าอะไรประมาณนี้พระเอกก็ยิ้มรับนะครับก็พูดหยอดคำหวานไปอะไรประมาณนี้มันก็เลยทำให้นางเอกบางทีก็เขินอายไปไม่ถูกเหมือนกันเพราะว่าอย่างที่บอกไงแค่หน้าตาของพระเอกเนี่ยก็ทำนางเอกน้ำลายแทบจะไหลแล้วยิ่งมาใช้สายตายิ่งมาใช้คำหวานเนี่ยทำหัวใจของนางเอกเนี่ยแทบจะหลอมละลายแทบจะควักออกมาให้เขาเลยเพียงว่านางเอกต้องวางฟอร์มอันนี้เป็นหน้าของนางเอกในช่วงนี้นะก็คือรักพระเอกหลงพระเอกแต่กูวางฟอร์มไว้ก่อนอันนี้เป็นหลักของนางเอกมันก็เลยทำให้ความรักของคู่นี้มันอ่านสนุก
สำหรับตัวละครอื่นนะหรือการผูกเรื่องเนี่ยมันค่อนข้างที่ผูกมีสารมีปมอะไรพวกนี้หลายๆอย่างนะค่อนข้างที่เขาจะเป็นเข้าไปทำให้เรารู้ถึงความสัมพันธ์ตัวละครตัวละครรองๆเนี่ยก็มีสีสันมีบทบาททำให้ตัวละครแต่ละตัวที่โผล่มานะที่ค่อนข้างที่จะมีบทบาทเด่นนะต้องใช้ว่าตัวที่มีบทบาทเด่นนะยกเว้นองค์ชายเจ็ดไปก่อนนะครับที่ยังไม่ได้แสดงอะไรมากมายยกเว้นฮ่องเต้ที่เป็นคนใจแคบนิดนึงนะก็ยังไม่ได้มีบทบาทอะไรพวกนี้คือยังไม่แสดงบทบาทอะไรนะแต่เราก็ยังไม่รู้ได้ว่าคนพวกนี้มันซ่อนอุบายลึกซึ้งแค่ไหนแต่คนคนนี้ก็ดูว่ามันมีหัวแต่ตัวละครอื่นนะครับมันมีความคิดมีหัวมีการวางแผนอะไรเนี่ยทำให้เราเห็นหลายๆอย่างนะตระกูลของนางเอกก็เห็นอยู่ว่าแต่ละครเนี่ยเป็นยังไงแล้วตัวของหญิงสาวที่สาดน้ำใส่หน้าพระเอกแล้วก็มอบเกาทันสั้นให้นางเอกใช่ไหมเออคนนี้ก็มีความคิดยังไงนะครับเป็นเพื่อนนางเอกนะก็มาช่วยเหลือนางเอกสองสามครั้งนะมาพูดมาคุยแล้วมากันแน่กันแหนนางเอกแต่งงานกับพระเอกใช่ไหมพอหลังแต่งงานเห็นพระเอกดีขึ้นก็ยังมากันแน่กันแหนอะไรประมาณนี้แต่ก็เป็นคนที่เป็นเพื่อนนางเอกก็จริงใจกับนางเอกประมาณนี้นะครับผมเพราะจริงๆเธอก็เป็นคนพูดตรงๆไม่ได้เสแสร้งเห็นอะไรก็พูดไปตามนั้นส่วนนางเอกของนิยายที่นางเอกทะลุมิติเข้าไปหรือตัวริวอิงตัวนี้นะครับก็เป็นคนที่เก่งกาจวางแผนเจ้าคิดเจ้าแค้นนะเป็นประเภทที่ในนิยายเขาเรียกว่าไม้ขาวไม้ขาวก็คือเป็นคุณหนูที่ดูสดใสน่ารักนะครับผมแต่จริงๆแล้วนะมีเล่ห์เหลี่ยมแพรวๆอยู่ภายในอันนี้เป็นการเปรียบเทียบนางเอกเนี่ยเปรียบเทียบตัวเองเป็นชาเขียวนะประมาณนั้นชาเขียวก็เป็นหญิงสาวที่สไตล์ว่าเจ้าเล่อะไรประมาณนี้แหละไม่ได้เป็นคนที่ไร้พริกไร้ภัยนะไม่ใช่บัวขาวแบบแอปเปิลนะครับผมพูดง่ายคือมันจะมีการเปรียบเทียบประมาณนี้ทำให้เรื่องนี้มันอ่านสนุกเพราะระหว่างนี้นะเอกก็จะมีการสอดแทรกหลายอย่างนะที่คนอ่านนิยายจีนเนี่ยน่าจะสนุกนะไม่ว่าจะเป็นเกาทันที่นางเอกใช้พอใช้เนี่ยโดนพระเอกด้วยนางเอกก็คิดว่าเฮ้ยมันเป็นตัวพั่มดอกสาลีหรือเปล่าใช่ไหมเป็นอุลับของโกเลนประมาณนี้หรือว่ามีการเปรียบตัวละครตัวนี้นะครับเป็นอย่างเอาเอียงคงเป็นอย่างตรงฟางปุ๊บป้ายอะไรพวกนี้ว่าคนที่เคยอ่านนิยายจีนนิยายกลับมาเฮ้ยตรงนี้มันก็จะมีตัวละครที่เราจักมานะครับมีการเปรียบเทียบในตัวละครนี้แน่นอนว่ามันก็จะมีศัพท์สำนวนแสดงอะไรพวกนี้ที่นางเอกใช้สำนวนในเน็ตเนี้ยที่เรียกตัวละครอะไรประมาณนี้พวกนี้คือมันจะมีบทสอดแทรกเข้ามาเรื่อยๆในเวลาที่นางเอกเปรียบเทียบหรือคิดกันแน่กันแหนผู้คนซึ่งตรงนี้มันก็ทำให้เราสนุกนะเป็นมุกตลกขบขันชวนอมยิ้มที่คนเขียนเจตนาสอดแทรกเข้ามาให้เราอ่านเพราะว่ามันเป็นนิยายที่ร่วมสมัยเพราะนางเอกเป็นคนที่ทะลุมิติมาแล้วก็มีศัพท์พวกสมัยวัยรุ่นศัพท์ในเน็ตศัพท์อะไรพวกนี้มาให้ใช้สอดแทรกมาก็จะมีคำอธิบายที่เป็นเชิงอักษรที่ทีมงานเขาก็แปลมาแล้วก็ทำมาอย่างนี้อธิบายให้เราเข้าใจถึงแม้ว่าจะไม่ครบก็ตามอันนี้ต้องยอมรับนะว่าบางอันเนี่ยมันก็ไม่ครบชื่อตัวละครโดยเฉพาะตัวละครในประวัติศาสตร์จีนนะขุนนงขุนนางเนี่ยมันก็จะมีบางตัวที่ไม่ได้แปลมายุคสมัยนะถ้าให้เปรียบเทียบง่ายๆนะมันเป็นยุคสมัยที่สมมติขึ้นมาแต่ถ้าจะให้เปรียบเทียบกับยุคสมัยที่มีจริงในประวัติศาสตร์มันก็น่าจะเป็นยุคสมัยของซ่งใต้ที่มีการแพ้ภัยพวกนอกด่านทางเหนือจนต้องย้ายลงมาอยู่ทางภาคใต้ของแม่น้ำแยงซีเกียงนอกจากนี้ก็ยังมีการแซวถึงเครื่องประหารหัวสุนัขเครื่องประหารหัวมังกรแล้วก็มีการเปรียบเทียบตัวละครอย่างปู่นางเอกเนี่ยเป็นอย่างเปาชิงเทียนแถมเมืองหลวงเดิมก็ยังเป็นเมืองไคฟงของราชวงศ์ซ่งอีกต่างหากหรือไม่ก็จะเป็นยุคของราชวงศ์จิ้นใต้ประมาณนี้นะมันไม่ได้เป็นยุคที่กำหนดตายตัวแต่ว่าลักษณะมันจะคล้ายๆกันก็คือพ่ายแพ้สงครามทางเหนือต้องสูญเสียเมืองหลวงทางเหนือไปแล้วก็ย้ายลงมาอยู่ใต้แม่น้ำอย่างซีเกียงอันนี้ก็มาตั้งเมืองหลวงใหม่ประมาณนี้นะครับพูดง่ายคือเป็นเวลาผ่านไป10ปีมันก็ยังมีการเปลี่ยนแปลงตรงนี้ก็มีการพยายามที่จะยกทัพขึ้นเหนืออะไรประมาณนี้ครับมันจะเป็นเซตติ้งประมาณนี้นะก็คือเป็นโลกทัศน์ที่เราคุ้นเคยกันอย่างนี้สำนวนการแปลพวกนี้ค่ายนี้ต้องบอกก่อนนะกองบรรณาธิการอะไรพวกนี้ว่าพอแปลแล้วสำนวนลื่นไหลพวกนี้มันก็เลยอ่านดีครับแต่ว่าเรื่องนี้รายละเอียดมันเยอะนะถ้าเทียบกับเรื่องอื่นนะครับจะสังเกตได้ว่าตัวอักษรมันเยอะนะเวลาอ่านมันเลยใช้เวลาอ่านมากกว่าหลายเรื่องนะเพราะว่ามันมีการบรรยายมีหลายๆอย่างนะครับหรือว่ามีการพูดที่ค่อนข้างจะยืดยาวมีการอธิบายหลายอย่างนะเพราะนั้นเวลาอ่านเนี่ยมันก็ต้องใช้เยอะกว่าเรื่องอื่นนะถ้าปกติเรื่องอื่นเราจะใช้เวลาในการอ่าน1เท่านะครับผมเรื่องนี้มันก็จะใช้เวลาในการอ่าน 1.25 เท่าหรือ 1.5 เท่านะประมาณนี้นะครับผมแต่ว่าทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันก็ไม่ได้ลดทอนความสนุกนะไม่ว่าจะเป็นสีสันของพระเอกนางเอกตลอดจนการดำเนินเรื่องนะมันจะทำให้เราอ่านเพลินๆไปกับมันเรื่อยๆนะอ่านสนุกตั้งแต่ต้นจนจบนะครับผมแหล่งเรื่องนี้ต้องบอกก่อนเลยนะว่าโดยสีสันของเรื่องราวด้วยความตลบแรงปิ้นป้อนสอนหน้าของนางเอกใช่ไหมเวลาอ่านเนี่ยมันก็จะชวนฟินให้กับเรานะครับเห็นถึงความน่ารักเจ้าเล่ห์ของนางเอกเนี่ยแรงที่ผมให้นะต้องบอกก่อนเลยนะว่าเรื่องนี้มันให้แรง A บวกบวกนะต้องใช้คำว่าบวก2ตัวนะพูดง่ายคืออีกนิดนึงเนี่ยมันก็จะ S แล้วนะเพียงแต่ว่ามันยังไม่ถึงขั้นนั้นสาเหตุที่ยังไม่ถึงขั้นนั้นนะก็ต้องบอกก่อนนะครับว่ามันเหนื่อยในการอ่านอย่างที่ผมบอกไปแล้วไงว่ามันมีตัวอักษรเยอะมีการอธิบายเยอะใช่ไหม
บางครั้งเนี่ยเราอ่านนะมันก็ค่อนข้างที่จะเหนื่อยนิดนึงแต่มันเพลิดเพลินใช่ไหมมันก็เลยทำให้ใช้เวลาในการอ่านเยอะแต่ว่าความสนุกเนี่ยมันก็ไม่ได้ลดลงนะประกอบกับการวางพล็อตเรื่องอะไรพวกนี้ใช่ไหมมันก็โอเคคือมีการดำเนินที่ลื่นไหลนะครับผมมีการวางแผนเป็นขั้นเป็นตอนของนางเอกมีการทิ้งปริศนาของพระเอกและตัวเรื่องราวของพระเอกไว้ให้ไขใช่ไหมมันก็เลยทำให้เรื่องนี้มีความสุขมีความน่าสนใจชวนฟินนะครับถึงความรักของทั้งคู่และเรื่องราวที่มาประกอบด้วยตัวละครหลายตัวที่มีสีสันจนนางเอกมีความรู้สึกว่ามีหลายตัวที่เป็นนักแสดงเก่งไม่แพ้นางเอกเลยทำให้เรื่องนี้มันมีความสุขและมีความน่าสนใจนะครับผมยังไงก็ขอบคุณนะครับสวัสดีครับสำหรับเรื่องตัวร้ายต้องสวมบทบาทอยู่ทุกวันเราจะได้พบกับนางเอกที่ต้องตีสองหน้าภาพลักษณ์ภายนอกของเธอเป็นกุลหนูสกุลสตรีผู้เรียบร้อยใช่ไหมแต่จริงๆแล้วเธอต้องวางแผนทุกอย่างนะโดยการจับพระเอกซึ่งพระเอกก็จะเป็นตัวร้ายตัวร้ายที่เป็นตัวร้ายของนิยายเป็นตัวละครที่จะเป็นคนที่เก่งกาจและเจ้าเล่ห์ใช่ไหมแต่สุดท้ายต้องแพ้อีกฝ่ายหนึ่งที่เป็นตัวเอกพอนางเอกจับได้ปุ๊บถึงได้รู้ว่าอีกฝ่ายหนึ่งเนี่ยก็เป็นคนที่รู้ตีมาเหมือนกันแถมตอนแรกเนี่ยก็ไม่ได้เก่งกาจที่คิดด้วยก่อนที่จะมารู้ความจริงว่าอีกฝ่ายหนึ่งก็ซ่อนคมซ่อนปากกาซ่อนวรยุทธ์ไว้มันเลยทำให้เรื่องนี้มีความสุขครับของนางเอกที่ต้องการพยายามจะทำทุกอย่างเพื่อบรรลุเป้าหมายในการโค่นตัวเอกกับพระเอกของนิยายโดยที่ต้องการจะจับตัวพระเอกของเรื่องก็คือเป็นตัวร้ายของนิยายประมาณนี้มันมีสีสันตรงนี้มันเลยมีความสุขมีความน่าสนใจในการอ่านแน่นอนว่าเราจะเห็นนางเอกนะปากอย่างใจอย่างต้องเล่นภาพเป็นกุลสตรีแต่ที่จริงแล้วครับวางแผนชั่วต่างๆนะวางแผนกันแกล้งคนในประมาณนี้มันก็เลยทำให้เวลาอ่านเนี่ยเรามีความรู้สึกสนุกสนานไปกับมันใช่ไหมเห็นภาพรักของนางเอกที่ต้องรักษาความเป็นกุลสตรีไว้ทั้งที่จะพูดตรงๆนะอยากจะขย้ำพระเอกจะขาดในประมาณนี้เพราะพระเอกมันหล่อมากนะครับผมสำหรับเรื่องนี้ส่วนพระเอกก็เป็นพวกแสร้งหลอกลวงผู้คนแต่กลับมีความจริงใจให้กับนางเอกมันก็เลยเป็นเรื่องที่อ่านสนุกนะครับผมยังไงก็ขอบคุณนะครับ